เดินกลับบ้านละนี่ค่ะต้นไม้เขียวๆช่วงฤดูใบไม้ผลิถ้าหน้าหนาวนี่ก็จะหัวโล้นเลยนะคะใบก็จะโดนผละทิ้งหมดเลยดอกไม้ดอกไล่สีขาวสวยค่ะแต่ไม่รู้ว่าดอกอะไรเขาชอบทำเป็นรั้วค่ะอันนี้เขาเรียกมะลิป่าแต่กำลังจะมีดอกแต่ยังไม่ได้ออกมานะคะนี่ค่ะบ้านเราที่เขาเรียกว่าผักเสี้ยนฝรั่งดูกันแต่คนไทยที่อยู่เมืองนอกเขาก็รู้จักมาหากินกันนะคะแล้วก็มาเก็บกันไปคั้นส้มผักที่เขาเรียกกันคั้นผักเสี้ยนพวกนี้ก็เป็นต้นพวกวัชพืชทั้งหลายส่วนใหญ่ก็กินได้กันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยมเขาเรียกต้นหมามุ้ยค่ะเหมือนตำแยบ้านเราจะออกคันๆไปโดนนี่จะขันมากเลยใบนี่จะเป็นหนามอะค่ะจะมันแบบเป็นแฉกแล้วไปโดนเป็นเรานั่งลงเนี่ยหรือไปโดนชิ้นส่วนร่างกายผิวหนังนี่ก็จะขันนะคะเจ็บแฟบๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายแต่สักพักเขาก็จะหายไปเนี่ยค่ะผักเสี้ยนบ้านเราผักเสี้ยนฝรั่งสวยเลยค่ะนี่เลยดอกไม้ป่าเขียวๆค่ะถ้าเราหลังบ้านนะคะปกติเจ้าก็จะมีที่คนมาจอดรถเยอะแต่วันนี้ว่างช่วงนี้เขาหยุดกันนะคะโควิด-19สระว่ายน้ำก็หยุดกันแต่ว่าก็จะมีรถพวกโวลโมมิลนะคะที่เป็นรถพวกรถบ้านนะคะเที่ยวไปตามเมืองต่างๆเมืองแคมเปญก็จะมีเป็นหมู่บ้านที่เป็นถนนนึงค่ะเป็นหมู่บ้านแบบออกแบบคือแบบบ้านเก่านะคะก็จะมีคนสนใจมาเที่ยวเพราะแคมเปญก็จะมีโบสถ์สวยๆแล้วก็แผนผังเมืองก็ดูดีค่ะนี่เงียบค่ะเช้าๆยังไม่มีใครมาแต่บริษัทก่อสร้างก็ยังสร้างต่อนะคะก็จะมีแบบโรงแรมที่จะสร้างในสระว่ายน้ำก็จะมีพวกบริษัทก่อสร้างยังมาทำงานต่อกันค่ะที่นี่เขายังอนุญาตให้ทำงานได้พวกบริษัทก่อสร้างพวกรับที่โครงการต่างๆก็ต้องทำให้กำหนดเสร็จตามกำหนดเวลาพุ่มๆเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกมะลิป่านะคะเดี๋ยวสักพักถ้ามีดอกก็จะพามาชมข้างนอกทีที่ด้วยจริงๆจะออกมาเดินแต่ว่าไม่ได้มีรองเท้าออกมาด้วยรองเท้าสำหรับวิ่งก็เลยเดินต่อมาได้แล้วต้องกลับไปกินอาหารเช้าต่อยากค่ะนึกถึงวัวควายบ้านเราอีกแล้วมันงามเหลือเกินอยากจะมาพร้อมกับเขียวตัดรถแท็กกับบ้านบ้านเราเห็นคือเขียวอย่างนี้แบบอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะนี่ขนาดฝนไม่ค่อยตกนะคะนี่เมษาวันที่23เมษาละฝนยังไม่ตกต้นไม้ก็เริ่มยืดตัวนะคะว่าไม่ค่อยได้น้ำด้วยแล้วก็ต้องแข่งกับต้นอื่นที่เขาสูงสูงกันนี่ผักเสี้ยนฝรั่งเห็นอีกแล้วแต่ต้นมันยืดเนี้ยคงแบบติดฝันแน่นี่เลยผักเสี้ยนฝรั่งเดี๋ยววันหลังจะมาทำวิดีโอแบบแยกต่างหากว่านี่คือผักเสี้ยนฝรั่งชิ้นสวยเลยค่ะสวยมากเลยต้นนี้อวบอย่างอวบเลยแต่ว่าแถวนี้คงมีพวกหมามามีคนพาหมามาฉี่เขาคงแบบจองสถานที่กันละทำเป็นเจ้าที่ละเขียวเลย
นกร้องร่าเริงเอาไว้ว่าเป็นภาพเขียวๆวันนี้เนี่ยของกินเต็มเลยค่ะถ้าขยันถ้าชอบกินมีทิชชู่ด้วยก็คงมีความหมายเลยสักอย่างหลังทิชชู่เดินเดินต้องดูให้ดีนะคะเผื่อไปเจอขุมสมบัติที่ไม่ได้รับเชิญพวกหมาแมวแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเองก็มีถึงแล้วทางเข้าบ้านหลังบ้านต้องแหวกพุ่มต้นไม้เล็กน้อยทำเป็นซุ้มประตูเขียวสวยค่ะเนี่ยต้องรอดด้วยกันนี่เลยนี่เลยนี่เลยทางไหนดีซ้ายขวาอ้าวซ้ายซ้ายซ้ายกินได้นะเนี่ยต้องหาวิธีกินตำแยฝรั่งยอดอ่อนกินได้เขาแบบเขาทำเหมือนพวกสปิกนัทค่ะพวกผักขมฝรั่งคลอโรฟิลล์สูงเอ้ยมีแมวป่าด้วยหรือเปล่านู่นเลยเจอแมวด้วยสูงไม่ได้เขาก็มองเราอยู่เล่นไงฮัลโหลสวยด้วยแมวบ้านไหนเนี่ยเดี๋ยวเดินไปดูเขาจะกัดไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรแถวนั้นไอ้หนูไปแล้ว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 สวยเลยฮะกาฟี่ฮัลโหลเสือน้อยหรือว่าแมวดีเนี่ยหน้าตาดุดันจะบอกว่าเป็นเสือน้อยนะแมวใช่ไหมน่ะโอ้ตัวใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่เลยนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นนะไปแล้วไปเลยอย่างเร็วเข้าบ้านไหนละเนี่ยทุกบ้านมีรั้วหมดเลยไหนไหนไหนกลับมาเลยมาเข้ากล้องซะดีๆมาเลยแมวฝรั่งครับฟังภาษาไทยไม่เข้าใจแน่เลยนะเดี๋ยวไปละเข้าบ้านแล้วเปิดประตูนี่เลยรั้วบ้าน